จังหวะนี้นะครับคือผมเห็นว่าศัตรูกำลังคราฟของอยู่ผมก็เลยรอเขาเข้าคราฟติ้งอีกทีหนึ่งเผื่อเราจะได้เปิดดาเมจฟรีๆเงี้ยยิงก่อนโว้ยถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวอยู่ๆก็อยากเล่นเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเกมที่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมเลยชินเพิ่งไปเล่นอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรวะไปเล่นเอาเพียนมาแล้วมันบางทีแบบมันมีโซโล่คอนเทนต์ที่แบบเป็นโซโล่โหมดโซโล่โหมดมันไม่ต้องแบบสนใจเพื่อนไงอ๋อแล้วช่วงที่ผมดูคลิปลัสบ่อยคลิปลัสแม่งมักจะเป็นแบบโซโล่โซโล่แบบเจอ 4-5 คนอะไรเงี้ยบางทีก็หงุดหงิดเพื่อนแบบตอนที่คราฟติ้งอ่ะมันไปยิงเว้ยแต่ก็แบบเอ้ยคุณถ้าเรามัวแต่คิดถึงแบบผู้เล่นคนอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็จะหงุดหงิดเว้ยต้องมาปรับไมค์เซตใหม่กับเล่นเอฟเฟคแค่มันอยากใช้ไปดิแบ็กทูเชียร์ล้มเลยนี่หว่าแบนครับโดนแบนไอ้กับเอ็มโดนแบนครับแต่เรื่องเอ็มแมสซีฟมันออกไม่ได้เราต้องนึกถึงผู้เล่นแคชชวลด้วยมอสคีย์บอร์ดเราต้องแข็งแกร่งเว้ยเอาจริงช่วงนี้ด้วยความที่ว่างแหละใช่ปะผมอยากไปเล่นลัสเหมือนกันนะลัสต้องเป็นเกมที่ใช้เวลาใช่ไหมมีแข่งแต่ผมไม่ได้แข่งครับผมพักแข่งไม่ตายได้ไงวะไปเข้าวงกันเพื่อนวงน่าจะสวนสยามมันอะแบบอันเกมเก่งฝึกยังไงเล่นเยอะๆครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราพลาดอะหาเหตุผลซะว่าพลาดเพราะอะไรFinding a defense position over there. Red pole คือตรงไหนวะ We should probe that sector over there.
If the bicycle thing is free, we take it. ใส่ Public เล่นอะไรก็เล่นเลยครับอยากอ่านเกมเก่งๆใช่ไหมดูตอนนี้โพซิชันที่ดีที่สุดคือตรงไหนก็คือไอ้ตรงจักรยานดีสุดเราควรจะไปไหมคำตอบก็คือเราต้องดูว่ามันมีคนไหมซึ่งเหมือนกันเราจะมีคนมามีคนอยู่ด้านบนชิวดูชิวเพื่อนเราล้มได้เลยนะเกมเป็นแต่ยิงไม่โดนนี่ต้องแก้ไงก็ยิงให้โดนครับไม่ควรตีนนะยิงให้โดนซะเพื่อคุณรู้อยู่ว่าคุณก็พิมพ์อยู่อ่ะคุณก็พิมพ์อยู่ว่ายิงไม่โดนทำไงยิงให้โดนครับทำไมคุณยิงไม่โดนอ่ะคุณอ่านโน้ตเป็นศัตรูไม่ได้หรอหรือว่าคุณโลกหรือว่าคุณอะไรลองไปวนดูคำถามตัวเองดูว่าทำไมเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองเอาไว้ช้ามีผลแค่ไหนไม่มากครับทำไมไม่ใช้จอยแล้วเบื่อครับไม่เอนจอยเอ็มล็อกไทม์เอ็มล็อกไทม์มันหายไปแล้ววะคุณมันเอาไปแล้วโตก้าโตก้าขอบคุณ200บิตแล้วโอเคตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้าย10คนใช่ไหมมันขาดไป2คนไม่มีตรงนั้น1คนแล้วมันสแต็กอะไรตรงนี้กูไม่เข้าใจนั่นนอกวงโอเคตีอื่นคือตีเต็มหมดเลยไหนว่าวันเอนิมี่โอ้ยเหี้ยชิวชิวสโลว์พลีสไม่เอาอย่านะอย่าล้มนะไอ้พวกนี้คือในสถานการณ์นี้นะครับคือมันเหลือ3ทีมสุดท้ายแล้วถ้าทีมเราดันเข้าไปเนี่ยแล้วทีมเราเสียเลือดแต่ว่าไม่พร้อมที่จะสู้ต่อมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นการทำให้ทีมเรากลายเป็นแซนด์วิชหรือว่าคนที่ไม่พร้อมที่จะรับตีตันปาร์ตี้แล้วมันจะแบบสโนว์บอลสุดท้ายคืออาจจะแพ้ได้เงี้ยผมก็เลยกลัวเสียงตีก็ได้เอาไม่โดนด้วยเฮ้ยมันอยากได้อะไรขนาดนั้นนะเป็นกระรออ่ะ
เหมือนเพื่อนเรากล้าเล่นกันนะวะอ๋อโอเคทำไมผมอยู่ห้องนี้วะAre you doing XDPN drop? Not now, sorry. สวัสดีครับเพิ่งไก่ทอดYou are the Apex champions. มันดูดีนะเว้ยคุณที่ผมยิงไปเยอะมากอะแต่คุณดูด้วยว่าผมยิงแรงอะไรยิงบรอนซ์ครับ16ตัวเนี่ยซิลเวอร์4ตัวโกล11ตัวแพทเทิร์น4ตัวนะเออคุณคอนโทรเลอร์อะผมบอกผมพูดตรงๆนะเว้ยเอางี้คอนโทรเลอร์อะผมเดินไม่ตรงเว้ยผมยังเดินไม่ตรงเลยแต่ผมยิงคนแบบวันคลิปได้อะคือที่ผมไม่เล่นคอนโทรเลอร์ตอนเนี้ยเพราะผมแบบผมหงุดหงิดมูฟเมนต์ตัวเองเว้ยคอนโทรมันเคลื่อนไหวมันไม่ได้ผิดที่คอนโทรเลอร์เอางี้ผมสำหรับผมนะในโอปิเนียนของผมนะมันไม่ได้ผิดที่คอนโทรเลอร์มันผิดที่ผมไม่สามารถควบคุมคอนโทรเลอร์ได้ใช่เราเล่นเมาส์คีย์บอร์ดจนเหมือนมันชินมาเป็น10ปีจนแบบเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้ ยังไงกับพวกทีมไนท์หรอครับแบบไนท์ผมอยากเป็นทีมเมทถ้าสไนป์มาเป็นทีมเมทก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็ยินดีด้วยแต่ถ้าพวกสไนป์มาซัดเนี่ยมายิงเนี่ยก็จะกำมัดหน่อยๆถึงก็ขั้นแบบอยากหนีไปเล่นเกมอื่นเพราะไม่สไนป์อะคือช่วงที่ผ่านมาประมาณตั้งแต่ผมเริ่มฝึกคอนโทรเลอร์มันจะมีสตรีมไซเปอร์คนหนึ่งครับมันจะมาสไนป์ตลอดเลยแบบคนนั้นอะคนหนึ่งอะมันน่าหงุดหงิดอะคุณคิดดูดิคุณแบบเหมือนแบบเป็นเด็กขัดเดินใหม่แล้วก็มีคนมาบูลลี่เพราะว่าตอนเล่นคอนโทรเลอร์ช่วงวันแรกๆของแบบเอ้ยผมฝึกใหม่ไม่ได้เสมอแบบไปเอาตัวเด็กมาเล่นด้วยแต่ว่าแบบเจอสไนป์แบบนี้คือแบบผมหัวร้อนอยู่อะตอนนั้นอะตอนนี้เขาก็ยังมาสไนป์ผมอยู่เว้ยผมก็เลยแบบขี้เกียจจับจอยแล้วเพราะแบบไม่อยากเจอเขาอะไม่อยากเจอทีมสไนป์อะคือถ้ามันสไนป์แบบคือสมมติถ้ากดพร้อมกันเอางี้ถ้ากดพร้อมกันอยากเจออย่างเช่นอยากเจอแบบอยากสู้ใช่ปะมันผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเหมือนแบบเฮ้ยอยากเจอแต่ว่าไม่ได้แบบสไนป์ถึงขั้นดูโพซิชันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสไนป์มาสู้แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันที่แย่มันจะเป็นพวกแบบดูยันตำแหน่งว่าเชี่ยแม่งอยู่ไหนวะเงี้ยเฮ้ยแม่งแบบสู้กันว่ะเราไปเติร์ดดีกว่าเงี้ยเอออันนี้เฮียจริงเพื่อนจ๋า free loot here part please come with us part fighter ช่วงนี้โอลิมปัสเพิ่งกลับมาก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้ามีมาวินเนี่ยมันจะมีตัวที่แขนมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนไฟฟ้าช็อตอะมันคือตัวนั้นอะมีแขนทองเราสามารถเอาแขนทองเนี่ยไปใส่ให้ตัวอื่นได้แล้วเราจะได้โรทองมาคือปกติมาวินมันจะมีขาวฟ้าแล้วก็ม่วงเนาะแต่ถ้าเราได้แขนทองไปเนี่ยเราเอาไปให้มาวินอีกตัวนึงอะแล้วเรากดสุ่มมันจะได้แขนทอง 100% เอ้ยมันจะได้ไอเทมทอง 100% เลยเราเก็บขึ้นมาใช่ไหมมันจะให้กดปิงรูทมาวินแล้วก็กดปิงแล้วมันก็จะบอกรูทมาวินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาแขนไปให้มาวินอีกตัวหนึ่งแต่จริงเวลาดูผมเล่นมาคีย์บอร์ดน่าจะสนุกกว่าแหละเพราะมันแบบเฮ้ยมูเมนต์มันได้การหันการอะไรมันแบบเชื่อมันดูโซโปรอ่ะเล่นจอยแม่งเหมือนเป็นเด็กเอ๋ยอีกรอบนึงอ่ะถามว่ายิงคมมันก็ยิงคมแต่ว่าแบบมันได้ให้ยิงคมอ่ะในตอนนี้นะเนี่ยมันจะได้ของทองถ้าเอาแขนมาให้มันเราปิดเสียงเวลากดเมนูได้ไหมก็ยังไงล่ะคุณท่านดูนะลบหนึ่งแล้วI'm
หนุ่มเหมือนกันโอเคครับชอบกลับมาเล่นเมาส์เลชพุชเต็มพุชพุชพุชไหนฮะทำไมยิงแม็กกี้ตีนี้ดำนำยากมากเลยคือเวลาเล่นมันต้องดูเพื่อนด้วยไงเวลาเล่นในเป็กอะว่าเพื่อนทำอะไรเราตามเพื่อนได้ไหมเพื่อนตามเราหรือเปล่าอย่างจังหวะนี้เพื่อนไม่ตามเลยไม่น่ารอดไปตัวอีกตียิงอีกมั้งไม่รอดหรอกดูมินิแมปดิซ้ายบนเกมโง Ignore them, yeah. บอก ignore them แล้วกูก็ฆ่าเขาคุณซีสิครับยังอยู่ไหมครับเฮมล็อกเอาเซนติเนลครับโอ้เฮมล็อกเอ็กเซนติเนลถ้าผมตายนะคุณ คือเฮมล็อกกับเซนติเนลเนี่ยมันเป็นปืนที่ไม่ควรจะเล่นด้วยกันจริงๆแล้วนะตามทฤษฎีของผมนะก็เพราะว่าเซนติเนลเนี่ยเป็นปืนยิงระยะไกลเก่งแล้วก็เฮมล็อกเป็นปืนยิงระยะกลางเก่งเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันเพราะสไนเปอร์ควรจะอยู่กับ SMG หรือว่า AR ที่ดีกว่านี้เงี้ยเอามาอีกเอาเฮมล็อกมาอีกเยอะๆเลยนะด้านหลัง1ตีด้านบน1ตีอีกตีอยู่ไหนไม่รู้
close attention to this area. Another variable for the lab rats. โหรวยด้วยนะมุมนั้นมันออกได้ป่าววะคุณซินสิทธิ์ฟินแย่เลยเดี๋ยวตอนเนี้ยได้ทุกปืนโคตรแรงเลยเทมล็อกอะได้คลิปแล้วเมื่อคนดูรีเควสอะเอเอ312บวก125ลบ46มันเท่ากับ0หรออ๋อผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน